สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับดิฉันอรณรงค์ลำดวยและคุณสุภภักดีทรงจุกกลางจบสุกกลางนะคะในรายการครัวการอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำอาหารว่างนะคะซึ่งอาหารว่างของเราวันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างของจีนนะคะค่ะซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็อยากให้เราสอนนะคะวันนี้ก็คือเรามาสาธิตการทำแห่กึ๋นนะคะซึ่งแห่กึ๋นนี่ก็จะเป็นอาหารประเภททอดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะนิยมหรือว่าชอบรับประทานหอยจ้อกันใช่ไหมคะแห่กึ๋นก็จะเป็นอาหารประเภทเดียวกันนะคะวิธีการทำก็จะคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าส่วนผสมนี่นะคะถ้าเป็นหอยจ้อนี่ก็จะเป็นเนื้อปูเนื้อปูค่ะแต่วันนี้เราใช้เนื้อกุ้งนะคะนะคะเนื้อปูมาผสมกับพวกหมูหรือว่าพวกมันหมูนะคะแต่เป็นแห่กึ๋นนะคะเราก็จะใช้เนื้อกุ้งนะคะผสมกับมันหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแห่กึ๋นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนผสมแรกนะคะคือเนื้อกุ้งสดนะคะ400กรัมค่ะค่ะเราใช้เฉพาะเนื้อเลยนะคะอันนี้ต้องใช้เนื้อกุ้งสดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ากุ้งที่ใหม่และสดเนื้อกุ้งจะเหนียวนะคะหรือว่าถ้าได้กุ้งตัวใหญ่นะคะก็เนื้อยิ่งเหนียวนะคะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นมันหมูนะคะ1ถ้วยตวงค่ะค่ะวันนี้เราก็จะใช้มันหมูเยอะนะคะมันหมูเนี่ยทำให้แห่กึ๋นของเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็จะแข็งค่ะค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะแป้งมันนะคะเศษ3ส่วน4ถ้วยค่ะแป้งมันเศษ3ส่วน4ถ้วยนะคะถ้าเราชั่งเป็นน้ำหนักนะคะก็จะประมาณ70กรัมนะคะแป้งมันนี่ก็จะช่วยให้เนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูนี่นะคะเกาะรวมตัวกันนะคะส่วนต่อไปนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะค่ะไข่ไก่นี่ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ส่วนผสมนี่มีความนุ่มแล้วก็ช่วยให้เนื้อนี่เกาะตัวด้วยก็ได้ความหอมของไข่ด้วยนะคะส่วนต่อไปนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยป่น 2-3 ช้อนชานะคะค่ะเราจะใช้พริกไทยเม็ดนะคะมาโขลกนะคะก็จะได้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกนะคะจะใช้พริกไทยที่ป่นแล้วก็ได้แต่ว่าต้องเลือกยี่ห้อที่หอมนิดนึงค่ะส่วนต่อไปนะคะเกลือป่นค่ะ2ช้อนชาค่ะอันนี้ไว้ปรุงรสนะคะจะปรุงรสให้มีความเค็มนะคะเราก็จะใช้เกลือป่น2ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาเช่นกันค่ะค่ะอันนี้ก็ใช้แทนผงชูรสนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาหารจีนก็จะใช้ผงชูรสเยอะค่ะถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็ตัดทิ้งผงชูรสนะคะเราก็ใช้น้ำตาลปรุงรสแทนสักนิดหน่อยนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นแผ่นฟองเต้าหู้นะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายของชำนะคะค่ะนะคะเป็นแผ่นฟองเต้าหู้นะคะเราจะต้องก่อนใช้นะคะมันจะต้องแข็งใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นะคะอย่าให้โดนลมถ้าโดนลมน่าจะแห้งแตกเปราะแตกไปนะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่ทานกับแห่กึ๋นนะคะก็คือน้ำจิ้มเจี๊ยบก๋วยเจี๋ยนะคะค่ะแล้วก็จะมีส่วนของผักผักค่ะผักตามชอบนะคะค่ะเป็นผักหรือผลไม้ค่ะอาจจะใช้สับปะรดหรือว่าแตงกวามะเขือเทศผักกาดหอมค่ะนี่ไว้ใช้ตกแต่งจานอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่สำหรับทำแห่กึ๋นนะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยก็มีไม่มากนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้กุ้งมาแล้วนะคะเราก็ล้างกุ้งทั้งเปลือกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปอกเปลือกกุ้งทิ้งนะคะแล้วก็นำกุ้งมาผ่าหลังค่ะวันนี้เราล้างแล้วก็แกะเปลือกมาก่อนแล้วนะคะเพราะไม่งั้นจะไม่ทันเวลานะคะแล้วก็ผ่าหลังมาบางส่วนนะคะเพื่อดึงไส้นะคะค่ะเส้นหลังนี้นะคะดึงออกนะคะเพราะว่าเส้นหลังนี้จะตกกระปรกนะคะมีทรายนะคะการล้างกุ้งนะคะเราอาจจะล้างกุ้งทั้งเปลือกอย่างที่บอกไว้นี่นะคะแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะแล้วก็มาคลุกกับส่วนของแป้งมันก็ได้นะคะเพื่อทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็กรอบเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะคลุกกับแป้งมันนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก15-20 นาทีนะคะเสร็จเราก็ล้างแป้งมันทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อกุ้งก็จะกรอบเด้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ต้องนำไปแช่ให้เย็นจัดด้วยพอเราหลังจากที่เราล้างแล้วนะคะเราก็ต้องซับน้ำกุ้งนะคะน้ำในตัวกุ้งนี่ให้แห้งด้วยค่ะขณะนี้กุ้งนี้นะคะเราก็ล้างมานะคะแล้วก็คลุกแป้งมันมาเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะมานวดแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องซับน้ำออกจากตัวกุ้งสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้กุ้งนี่เราควรจะใช้กุ้งพันอะไรดีคะค่ะถ้ากุ้งที่เป็นกุ้งทะเลนะคะก็จะทำได้ดีจะใช้กุ้งโอคาก็ได้นะคะจะหอมนะคะแล้วก็กุ้งโอคาสีเขาจะแดงสวยค่ะหรือว่าจะใช้ถ้าชอบเนื้อเหนียวนี่นะคะกุ้งแชบวยเนี่ยค่ะก็จะทำให้เนื้อเนี่ยเขามีความเหนียวนะคะนี่กุ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราล้างเรียบร้อยนะคะ
เราก็จะมาซับน้ำที่ตัวกุ้งให้แห้งนะคะโดยใช้ผ้าขาวนะคะจะเป็นผ้าที่สะอาดนะคะเพื่อให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความแห้งไม่แฉะน้ำนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นซึ่งอันนี้เราแช่เย็นมาแล้วนะคะเราก็จะผ่านขั้นตอนการแช่เย็นนะคะเพื่อที่จะนำเนื้อกุ้งนะคะมาตบให้แบนๆค่ะนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะมีดบางตอนเนี่ยค่ะหรือว่ามีดสับนะคะตบกุ้งค่ะให้เนื้อแตกนะคะกระจายนะคะค่ะอาจจะตบครั้งละหลายตัวก็ได้นะคะถ้ามีดใหญ่นะคะเราจะไม่ใช้วิธีสับนะคะการตบเนื้อเนี่ยนะคะจะทำให้เนื้อกุ้งแตกแล้วก็กุ้งก็เวลาที่นวดก็จะมีความเหนียวนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องให้เย็นด้วยนะคะวันนี้เราแช่น้ำแข็งขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นแห้งกินหรือว่าหอยจ้อนะคะก็ต้องทำให้ส่วนผสมเนี่ยเย็นนะคะมีส่วนผสมที่เราจะนำมาผสมค่ะอย่างถ้าเป็นแห้งกินวันนี้เราก็จะมีส่วนของมันหมูแข็งนะคะมันหมูแข็งก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องนำไปแช่ให้เย็นนะคะค่อยเอานำมานวดค่ะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อกุ้งนะคะมาใส่ไว้ในกะละมังนะคะที่เราเตรียมจะนวดนะคะหรือว่าระหว่างที่เรารอนะคะเราก็อาจจะนำเนื้อกุ้งนี้นะคะไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะให้ส่วนผสมเนี่ยเย็นจัดนะคะถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นอาจจะแช่ใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่ในน้ำแข็งเย็นๆก็ได้นะคะแช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่านานกว่านั้นนะคะถ้ามีเวลาเพื่อให้เนื้อกุ้งนี่มีความเย็นมากๆนะคะค่ะทีนี้นะคะมันหมูก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะสับๆให้เล็กนิดนึงนะคะนี่บางส่วนเราหั่นมาไว้บ้างแล้วนะคะเพราะว่าใช้เวลาเหมือนกันนะคะหั่นหนังหมูไม่ใช่โทษค่ะมันหมูค่ะอาจจะหั่นเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็มาซอยอีกทีนึงนะคะเราจะได้ขนาดประมาณสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะทุกอย่างนะคะจะต้องแช่เย็นนะคะมันหมูเนื้อกุ้งนะคะเนื้อกุ้งถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยนะคะไม่สดเนี่ยเนื้อมักจะไม่ค่อยเหนียวนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยกรอบเวลาที่เรารับประทานนะคะอย่างเวลาทำลูกชิ้นกุ้งนะคะเราก็ต้องการเนื้อกุ้งที่กรอบสดก็จะมีความกรอบค่ะเน้นเวลาที่เลือกซื้อนะคะต้องเลือกซื้อที่สดๆนะคะอย่างกุ้งเวลาเลือกซื้อที่สดนี่นะคะก็สังเกตดูนะคะผิวเขาเปลือกนะคะเขาก็จะสดใสใช่ไหมคะจะมีความมันเงาแล้วก็หัวกับตัวก็จะอยู่ติดกันหัวไม่หลุดออกจากตัวหัวก็จะติดอยู่ที่ตัวแน่นนะคะไม่หลุดออกมานะคะค่ะมันหมูก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะเราก็จะนำกุ้งกับมันหมูเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นนะคะก่อนที่จะนำมานวดมันหมูนี่เป็นส่วนผสมที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้กุ้งกระด้างนะคะค่ะถึงแม้ว่าเห็นว่าเป็นมันหมูอาจจะไม่ค่อยอยากจะทานแต่ว่าก็ใส่นิดหน่อยในปริมาณที่อย่างกุ้ง400กรัมแล้วก็ใส่ประมาณสัก1ถ้วยนะคะคือถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ได้ค่ะนะคะเราก็จะนำ
ส่วนของกุ้งนะคะแล้วก็มันหมูแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะก็คือแป้งมันไข่ไก่นะคะพริกไทยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะมันนวดรวมกันเราอาจจะใช้ถ้าเราทำปริมาณที่ไม่มากนักนะคะจะใช้พายนวดก็ได้บางครั้งแล้วก็ฟัดฟ้าอย่างนี้ได้จัดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายก็ได้นะคะหรือถ้าทำมากๆนะคะอาจจะใช้มือนะคะคุณก็ตีกับฟาดกับกะละมังนี่ค่ะเราก็จะนวดวิธีนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ส่วนของแป้งกับไข่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณสุช่วยใช้พายนะคะฟาดกับส่วนของกะละมังที่เราเตรียมมานะคะค่ะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะเสร็จ 3/4 ถ้วยนะคะกูให้เข้ากันก่อนค่ะส่วนก็จะเริ่มเหนียวก็ดูข้นๆนะคะเกลือนี่นอกจากให้รสชาติเค็มแล้วนะคะก็ยังทำให้ส่วนของเนื้อกุ้งเนี่ยมีความเหนียวด้วยค่ะนะคะใส่เกลือนะคะน้ำตาลแล้วก็พริกไทยป่นใส่ต้องเซนช่วยใส่ไก่เดี๋ยวคุณให้เข้ากันก็ได้ค่ะหรือใช้พายฟาดก็ได้เพราะว่าถึงมืออาจจะหลุดนะคะใช่เพราะว่าปกติคือถ้าเราทำก่อนฟาดเราจะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช้ถุงมือนะคะเพราะจะไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าทำในปริมาณมากๆนะคะเราก็ใช้มือเปล่าของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันก่อนก็ได้เข้ากันอย่างเข้าแล้วค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะส่วนผสมค่ะเพราะว่าส่วนผสมนี้เราจะแช่ไว้เย็นนะคะตอนที่เรานำมาก่อนที่จะนำมานวดนะคะก็จะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยอยู่ตัวแล้วก็มีความเหนียวเพิ่มขึ้นนี่ค่ะถ้าเรานวดโดยการฟาดกับกะละมังนี่นะคะทำให้เนื้อนี่ยิ่งมีความเหนียวใหญ่เลยนี่ค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยกะละมังที่ใช้ควรจะเป็นสแตนเลสนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นชามแก้วหรือพลาสติกนี่อาจจะแตกได้นะคะค่ะจะเป็นพลาสติกก็พอใช้ได้นะคะพลาสติกหนาหน่อยค่ะแต่ว่าอย่าใช้ที่เป็นอลูมิเนียมก็แล้วกันนะคะเพราะมันจะทำให้ดำนะคะนี่ค่ะเราก็จะนวดลักษณะนี้นะคะเราจะตีนะคะหรือว่านวดแล้วก็ฟาดไปอย่างนี้นะคะกับกะละมังประมาณสัก20นาทีนะคะแต่ว่าอยู่ในห้องส่งเราอาจจะทำไม่ถึงนะคะไม่ถึงเวลานี้นะคะว่าเราต้องมีขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราอย่างที่เราตีหรือว่าเรานวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องนำไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมีความเย็นแล้วเวลาที่เรามาทำหรือมาห่อนะคะจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะนิยมทานช่วงปีใหม่นี่เราก็ทำได้นะคะเป็นของว่างค่ะเรียกน้ำย่อยนะคะก่อนที่จะทานอาหารหนักๆเราจะฟาดอย่างนี้นะคะคนทำนะคะหรือว่าคนที่ตีน่าจะมีความรู้สึกว่าถ้าเหนียวนะคะก็จะทำแบบยากขึ้นนะคะจะหนืดจะหนืดค่ะลองดูลองดูมั่งว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วมือถนัดกว่านะคะเริ่มเหนียวแล้วนะคะค่ะอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมอาจจะใช้มือก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนที่นวดไม่เป็นนะคะถ้าใช้มือเราก็จะเรียงนิ้วให้ชิดๆกันแล้วก็ช้อนเนื้อ
ส่วนของเนื้อกุ้งนะคะส่วนผสมเนี่ยใส่ในฝ่ามือค่ะแล้วเราก็ฟาดนะคะกลางนิ้วออกมากนะคะเพราะว่ามันจะออกมาตามช่องนิ้วช่องนิ้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมห่อนะคะโดยใช้แผ่นฟองเต้าหู้นะคะแผ่นฟองเต้าหู้นี่จะมีทั้งแผ่นกลมและสี่เหลี่ยมใช่ไหม